ชนกค่ะสำหรับรางวัลงานเขียนยอดเยี่ยมอย่างรางวัลไนน์อวอร์ดปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่12แล้วนะคะเปิดทั้งหมด6สาขาปีนี้ก็ยังมีหนังสือยอดเยี่ยมที่ไม่ครบสักทีนะคะไปติดตามจากคุณพิมนาราอรุณโนค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่เปิดโอกาสให้นักเขียนได้พัฒนาฝีมือสำหรับรางวัลไนน์อวอร์ดค่ะซึ่งในปีนี้ได้มีการมอบรางวัลให้กับวรรณกรรมหลายประเภทนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มีใจรักด้านงานเขียนค่ะแข็งแรงไม่ชอบมีเพื่อนหรือช่วยเหลือใครแต่กลับใจเป็นคนมีไมตรีจิตเพื่อตอบแทนเพื่อนๆในป่าที่ช่วยกันดูแลเขาเมื่อยามเจ็บป่วยคือเรื่องราวจากหนังสือคุณช้างโตช่วยหน่อยได้ไหมสอนคุณธรรมอย่างง่ายผ่านตัวการ์ตูนรูปสัตว์น่ารักเป็นเสน่ห์ทำให้วีรยุทธเลิศสุขวิชัยเจ้าของผลงานได้รับรางวัลหนังสือภาพสำหรับเด็กยอดเยี่ยมไนน์อินอวอร์ดครั้งที่12ประจำปี2554หลังวรรณกรรมประเภทนี้ถูกเว้นวรรคการให้รางวัลมาถึง2ปีเพราะไม่มีผลงานใดเหมาะสมความยากง่ายของมันก็คือคนที่วาดรูปเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหากับเรื่องเนื้อหาเนี่ยเพราะนั้นการที่รูปที่เขาวาดอาจจะถนัดอยู่แล้วแต่ว่ามันเรื่องที่แต่งขึ้นมาเนี่ยมันยังมีข้อบกพร่องยังมีอะไรที่ต้องแก้ไขเยอะเพราะนั้นทำให้งานอาจจะขาดความสมบูรณ์ไปขณะเดียวกันถ้าเกิดเราเป็นนักเขียนที่ถนัดในการแต่งเรื่องอยู่แล้วเนี่ยแต่เขาก็จะอาจขาดทักษะการวาดภาพเนี่ยรางวัลไนน์อินอวอร์ดครั้งที่12เปิดรับพิจารณางานเขียน6ประเภทโดยในปีนี้มีงานเขียนเพียง4ประเภทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมคือคุณช้างโตช่วยหน่อยได้ไหมประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็กในรูปเงาประเภทนวนิยายความตายของสันติสุขประเภทกวีนิพนธ์และเหตุการณ์แม่บ้านกรีดร้องประเภทเรื่องสั้นขณะที่งานเขียนอีก2ประเภทคือวรรณกรรมเยาวชนและสารคดีเป็นสาขาที่มีจำนวนผู้ส่งผลงานเข้าประกวดน้อยที่สุดโดยไม่มีผลงานชิ้นใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในปีนี้โดยภาพรวมเนี่ยที่ส่งมาทั้งหมด30กว่าเรื่องเนี่ยโดยรวมแล้วคุณภาพดีขึ้นมีงานที่ดีอยู่จำนวนมากขึ้นแล้วก็เรื่องที่เข้ามาถึงรอบสุดท้ายเนี่ยกรรมการก็คุยตรงเห็นตรงกันว่าสามารถตีพิมพ์ได้ทุกเล่มเพียงแต่ว่าก็อยู่ในเงื่อนไขที่ว่าอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขมีการพัฒนาระหว่างผู้เขียนกับบรรณาธิการแล้วก็บังเอิญว่าไอ้ข้อบกพร่องที่เขามีเนี่ยอาจจะเป็นข้อบกพร่องที่อาจจะทำให้เรื่องยังไม่ถึงขั้นได้รับรางวัลงานสารคดีเนี่ยเป็นงานที่คนส่งเข้าประกวดน้อยนะจากแรกๆเนี่ยก็หลายสิบนะคะปีนี้รู้สึกจะเป็น18ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดจะเป็น19ผลงานนะคะซึ่งน้อยกว่างานประเภทอื่นในวงการเขาชอบพูดกันว่างานสารคดีเนี่ยเป็นงานปราบเซียนคือเราไม่ได้คิดว่างานเราเด่นกว่าอย่างอื่นนะแต่สารคดีเนี่ยจะเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งทุนทรัพย์ใช้ทั้งกำลังใช้ทั้งพลังแล้วก็ความมุ่งมั่นหรืออะไรหลายอย่างเพราะว่าเราก็ต้องลงพื้นที่ด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งค่าใช้จ่ายมีทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังสารพัดนะคะปีนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีผลงานบางชิ้นที่น่าสนใจน่าสนใจทีเดียวนะคะแต่ว่าคณะกรรมการบางท่านอาจจะท้วงติงว่าเอ๊ะมันมีปัญหาเรื่องตรงนั้นตรงนี้อยู่อะไรทำนองเนี้ยงานเขียนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง4ประเภทและงานชิ้นอื่นที่เข้าสู่รอบตัดสินจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ถือได้ว่านอกจากจะเป็นกำลังใจให้แก่ผู้สร้างสรรค์งานเขียนแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้หนังสือดีได้เป็นที่รู้จักของนักอ่านแม้จะจากไปเกือบร้อย